ทรัมป์ดันใช้โซเชียลมีเดียให้คุณลองอ่านทวีตนี้และนี่คือปัญหาของ45ในเวลานี้ปัญหาของ45ในเวลานี้ก็คือว่าในเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงมันเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีต้องปิดปากมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือที่ปรึกษาด้านความมั่นคงมันมีพิธีการที่จะจัดการกับเรื่องต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณเขียนในทวิตเตอร์ว่าเนี่ย extremism and all reference was p o i n t i n g to การ์ทุกอย่างโยงไปที่การ์าความสุดโตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตัดความสัมพันธน์ทางการทูตอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไม่มีการก่อการร้ายไม่มีฮอ์เรอร์ไม่มีความสยองของเทเรอริซึมของการก่อการร้ายไม่มันไม่ใช่ว่าที่ทรัมป์ทวิตเนี่ยมันจริงหรือไม่จรงิงหนึ่งมันไม่ควรทวิตในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วถ้าเกิดการ์ตาไม่ต้องการให้คุณใช้ฐานทับเขาอีกละ่ะถ้าเกิดเขาเล่นมุมนั้น ถ้าคนงัดไพ่นั้นออกมาแต่ว่า2การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสินใจที่จะขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบียแค่นั้นเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้อาวุธในแบบที่เป็นภัยต่อการก่อการร้ายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทําให้มีการก่อการร้ายมากขึ้นรอเปล่าซาอุดิอาระเบียถ้าจะพูดถึงกาตา้ามีส่วนสําคัญที่เชื่อมไปถึงการก่อการร้ายบางครั้ง บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในซาอุดิอาระเบียเชื่อมไปถึงวิธีการสอนศาสนาแบบสุดโต่งในหลายประเทศในตอัวนอกอกลางก็ยังมีอยู่และอเมริกาก็รู้ดีนะทวิตอันนั้นก็ผิดได้ซ้ำไปทางที่ก็แค่ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ไม่ควรทวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และทรัมป์พลาดไปแต่ว่าเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยาจากแต่และฝ่ายหลังจากนี้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily dose ทาง y o u t u b e c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ y ย u YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily dose กันได้